สโมสรไลออนราชบุรีนะคะได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี2554ค่ะเมื่อค่ำคืนของวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมาที่อาคารจิตภักดีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีนายเจนรัตนพิเชษชัยพร้อมด้วยนายณรงค์พลละเอียดรองผู้ราชการจังหวัดและนางสมานันท์เหล่าวณิชวิสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีร่วมกันเป็นประธานเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี2554ที่สโมสรไลออนราชบุรีจัดขึ้นโดยไลออนชัยฤทธิ์ชิจูตระกูลพร้อมด้วยเลดี้วีรสุดาชิจูตระกูลได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่าองค์กรไลออนเป็นองค์กรการกุศลที่ประกอบกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้และสาธารณกุศลตามอุดมการณ์ของไลออนสมาชิกไลออนราชบุรีได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเกื้อกูลสโมสรไลออนราชบุรีจึงได้ร่วมกันจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี2554ขึ้นโดยขึ้นจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและปีนี้ค่ะถือได้ว่าเป็นปีที่34ทั้งนี้รายได้ที่ได้จากการจัดงานจะนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้เพื่อทำหน้าที่สนองพระราชประสงค์ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันต่อคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนทุกปีโอกาสนี้ไลออนเรืองชัยจิตตะรุ่งเรืองชัยผู้ว่าการไลออนสากลภาค310ดีได้มอบเกียรติบัตรแก่ไลออนและเลดี้ที่ทำคุณประโยชน์แก่สโมสรและประชาชนในครั้งนี้ด้วยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการนายกสโมสรไลออนพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานได้เปิดฟลอร์เต้นรำทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานพร้อมกับรอยยิ้มผู้มาร่วมงานอย่างดีทีเดียวค่ะท่านรองคนเดียวรองผู้ว่าราชการผู้ว่าการไลออนสากลภาค310ดีประชาจังหวัดราชบุรีท่านผู้ว่าส่วนราชการวันนี้แล้วนะครับขอให้ท่าน2554ของสโมสรไลออนราชบุรีณบัดนี้ครับ